ันนี้ยายเอียจะพามาแกงหน่อไม้นี่พี่น้องน้ำตัวก็หมายถึงน้ำมันจะเข้มข้นนะคะทำให้น้ำเหนียวขึ้นนะคะเนาะเนาะเนาะนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าแกงหน่อไม้ใช้เห็ดเพาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะคะเดี๋ยวเขาจะเบิ่งหน้ากันนะพี่น้องเนาะนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาแกงหน่อไม้นี่พี่น้องหน่อไม้ที่ยายไปหานะคะหาอยู่ข้างบ้านหาอยู่ข้างบ้านนะคะเพราะว่าเราปลูกเองนะคะหน่อไม้นะคะแบบแสบหน่อยใหญ่ๆนั่นนะคะก็ต้องต้มน้ำเลยพี่น้องต้มแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเขาจืดเร็วมากเลยนะคะเขาถึงมาแกงใส่เอียดเด้อพี่น้องเนาะยายเอียดจะพามาแกงใส่เห็ดเพาะนะคะยายเอียดจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาสุกยากเนาะนะคะยายเอียดจะใส่เห็ดลงไปก่อนน้ำยานั่งพี่น้องแกงใส่น้ำยานั่งนะคะน้ำยานั่งกับยองใหม่ๆยองใหม่ๆหมายถึงเพิ่งคั้นมาใหม่ๆเลยนะคะน้ำยานั่งนะคะกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะนี่นะคะเขาถึงมาแกงใส่หมอกระทาไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ยายเอียดอยู่ต่างจังหวัดนะคะนี่นะคะเขาใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเขากินสองคนเนาะนี่นะคะยายจะต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะนะคะยายจะต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะนี่ก็คือเครื่องนะคะตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริก3อย่างนะคะเนาะยายจะใส่ลงไปก่อนเนาะเราจะใส่เครื่องลงไปก่อนนะคะเนาะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ำปลาแซ่บนัวน้ำปลานิดหน่อยนะคะแกงนัวน้ำเนาะน้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดเห่าเริ่มสุกแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือข้าวสุกนะคะข้าวเหนียวสุกเอาไปกีนะพี่น้องเนาะภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเอาไปกีนะคะเนาะเอาไปกีนะคะหรือว่าเอาไปย่างให้เขาหอมๆนะคะเข้ากับสินมาใส่กับแกงหน่อไม้เข้าเนาะพี่น้องเนาะนะคะมันจะเฮ็ดให้น้ำตัวนะคะน้ำตัวก็หมายถึงน้ำมันจะเข้มข้นนะคะทำให้น้ำเหนียวขึ้นนะคะเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาดูด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะแยกเอาใส่แบบนี้เลยนะคะก็คือข้าวจีเรานี่แหละนะคะข้าวสุกเรานี่แหละแล้วก็เอาไปย่างไฟให้มันหอมๆนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะเนาะนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่หน่อไม้ลงไปนะคะนี่พี่น้องแกงหน่อไม้กระทะไฟฟ้านะคะแซ่บคือเก่าพี่น้องแซ่บเหมือนเดิมนะคะนะคะคนจักน้อยคนจักน้อยย่ายย่ายคนจักน้อยนะคะโอ้โหเต็มกระทะเลยพี่น้องหอมเกินแกงพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่มองง่ายเลยพี่น้องนะคะโอ้โหโอ้โหนะคะนี่ค่ะยายก็จะมาใส่น้ำปลานะคะเนาะก็จะมาใส่น้ำปลาลงไปสักสองสักทีนะคะเขาหอมหอมนะพี่น้องคนไปนั่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะเราใส่แต่น้ำปลาก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาชิมอีกครั้งนึงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเนาะนะคะพี่น้องนี่นะคะสุกแล้วนะคะทุกอย่างสุกแล้วเดินลามาเดินลามาเดินนะคะสุกแล้วนะคะยายเอียดก็จะมาใส่น้ำปลาแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่ายายเอียดใส่ปลาไปแล้วนะคะเนาะพี่น้องใส่น้ำปลาแค่น้อยนะคะเพื่อความนัวแล้วก็เข้มข้นเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่ใส่หลายนะคะเนาะแป้งงัวน้ำแหน่ยายเอียดแป้งงัวน้ำแหน่นะคะแป้งงัวมาจักน้อยจักน้อยนะคะจักน้อยเนาะค่ะผู้บ่กินกับบ่ต้องใส่กระไดเด้อพี่น้องนะคะนะคะเนาะนะคะใส่ผักกาดพี่น้องยายเอียดใส่ผักกาดก่อนนะคะใส่ชะอมแล้วหรือว่าผักกาดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบแมงรักลงไปนะคะนี่นะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะลำดับสุด
ท้ายท้ายสุดก็เหลือแต่รับประทานนะคะพี่น้องเนี่ยหอมหอมหอมสลบอบอวลคอหอมเลยนะคะเนาะนะคะหน้าตาดีมากเลยนะคะน่าอร่อยสุดๆเลยนะคะอุ้ยมากินเด้อพี่น้องว่าสิแกงน้อยๆได้บอกว่าไงพี่น้องว่าสิแกงแกงน้อยนะคะได้บอกกระทะว่าไงเลยพี่น้องนะคะตัวพร้อมพี่น้องเข้มข้นด้วยนะคะเพราะว่าแกใส่ข้าวเหนียวด้วยเนาะข้าวเหนียวย่างหรือว่าข้าวจี้เนาะเขาเอาไปจี้เฮานะคะเนาะพี่น้องค่ะดูน่าอร่อยมั้ยคะน่าอร่อยมั้ยคะจ๊ะเอ๊ะเหยียดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องไม่กินแกงใหม่ใส่ยึดตัวก็ได้นะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะโอ้โหโอ้โหถึงดีดีดันดันดันละมาดัน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 ละมาดันดันแทนวันนี้ขอเสนอคำว่าแกงหน่อไม้ใช่เห็ดเพาะมากินกับยายนะคะเสร็จแล้วนะคะแบบแซ่บแบบอร่อยเลยนะคะเอ๋ยก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจยายนะคะนะคะเนาะดีดีแม่คนนึกน้องเด้อนะคะดีดีดีพี่น้องกินกับยายนะคะชอบก็อย่าลืมก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงแต่จริงๆเบื่อเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะกินทอดกินทอดกินทอดมากินมากินมากินแกงมาใหม่น้ำกันพี่น้องเด้อนะคะแซ่บนะคะกินกันนะคะ